กลับมาสู่ช่วงนี้นะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะแน่นอนเลยต้องมีขนมอร่อยๆมาฝากกันนะครับช่วงนี้นะบอกเลยนะคุณผู้ชมเราต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ขนมมงคลใช่นี่พูดกันขนาดนี้นะครับขนมมงคลอย่างแรกเลยที่เรายกขึ้นมาสำหรับวันนี้นะฮะชื่อว่าเมนูอะไรครับสมมติเราพูดถึงไดเรกใช่ไหมควัดกล้วยแต่สมมติเราพูดภาษาจีนกลางใช่ไหมฝะกาวฝะกาวเออใช่เพราะเวลาสมมติตุ๊จีนใช่ไหมเขาจะนิยมต้องมีขนมที่เปิดบานคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินกับปุยฝ้ายไม่ใช่แต่ว่าสำหรับคนจีนเขาไม่มีคนจีนเลยใช่ฝะกาวนะครับหรือว่าควัดกล้วยนี่แหละครับถ้าอยากรู้ว่าขนมมงคลของชาวจีนนะครับนี่ตอนนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยจะมีขั้นตอนการทำยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับในการทำเมนูฟะกาวหรือว่าหวดกล้วยใช่เราจะทำในส่วนของที่เป็นส่วนผสมของเหลวกันก่อนใช่วันนี้สูตรนี้ง่ายจริงง่ายจริงใช่ไหมใช่ง่ายด้วยเฮงด้วยเออใช่ครับแม่อะขั้นตอนแรกเลยนะครับส่วนผสมนี้ขาดไม่ได้เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้แหละครับรับรองจะติดใจนะฮะจากนั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับอันนี้นี่คือจะช่วยทำให้ตัวขนมของเราหอมมากเลยใช่ไหมฮะดูสีกะทิเขานะฮะโอ้โหดูขาวมากๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยเสร็จแล้วเท็ดดี้ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลทรายนะฮะค่ะก็คือหลักๆเนี่ยเราจะนำส่วนผสมอันเนี้ยไปตั้งไฟก่อนให้น้ำตาลทรายละลายใช่ครับไม่ให้เดือดนะแค่ไม่ให้เดือดน้ำตาลละลายแค่นั้นเองอ่ะเสร็จแล้วใบเตยใส่เข้าไปใบเตยมัดปุ่มนะครับค่ะเราก็ตั้งไฟเลยจุดสำคัญตรงนี้คือคนให้น้ำตาลทรายละลายเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาเดือดให้เดือดใช่เพราะบางทีถ้าเดือดปุ๊บนี่เดี๋ยวมันอาจจะไม่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่มานี้เราพอเราทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาเย็นก็คือแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมาเราก็ใส่สีเข้าไปทีหลังนะทีหลังใช่เพราะเวลาสีนี้คือสีมงคลคือสีเหลืองไข่สีเหลืองไข่เป็นสีมงคลใช่ค่ะ everything yellow ismoney อ๋ออ่ะผมเข้าใจละอันเนี้ยเนี่ยเราทำเหมือนแบบมีทองอ่ะใช่ถูกมั้ยก็คือเป็นสีเหลืองๆโอเคแป๊บนึงอันนี้เราผสมจนแค่ให้ตัวน้ำตาลทรายเขาละลายนะคุณผู้ชมนะไม่มีน้ำตาลทรายอยู่ที่ใต้ก็คือได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอบเริ่มเดือดนิดนึงก็พอละอ้าวโอเคครับได้เห็นมั้ยเนี่ยขอบก็มีซีซิลแล้วใช้ได้เลยอ่ะเราก็เอานี้นะคะเทลงไปส่วนผสมลงในอ่างของเรานะคะที่เตรียมไว้อันนี้คือทิ้งไว้ให้เขาเย็นเย็นค่ะเอาละครับอันนี้คือส่วนผสมกะทิที่เมื่อกี้เราต้มไว้จนน้ำตาลทรายละลายเนาะอันนี้ทิ้งไว้จนเย็นได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะก็เสร็จแล้วใส่สีเข้าไปนะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองไข่สีเหลืองไข่นะฮะจะได้แบบขนมออกมาดูแบบสีสันสวยงามนะฮะใช่แบบเป็นทองเลยนี่ไงครับใช่คนผสมให้เข้ากันได้สีสวยแบบนี้นะครับสังเกตอาจารย์เมย์ทำไมรีบร้อนขนาดนี้เนี่ยเปล่าค่ะพ่อพักกล้วยนี้นะคะเวลาเราผสมเสร็จแล้วบีบใส่ถ้วยใช่ไหมต้องรีบใส่ลงไปนึ่งเลยค่ะอ๋อไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บต้องนึ่งปั๊บเลยใช่ดังนั้นนี่คือคุณผู้ชมถ้าจะผสมแป้งเมื่อไหร่เนี่ยค่ะรังถึงต้องพร้อมนะต้องพร้อมต้องพร้อมเลยผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำเมนูอะไรนะฮะแป้งคือส่วนผสมที่สำคัญมากๆวันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะครับบอกได้เลยว่าถึงแม้จะทำแบบปุยฝ้ายแบบไทยๆใช้อันนี้ก็อร่อยวันนี้มาทำแบบจีนเลยฟะกาวใช้แป้งโบหิมะของที่เต็มก็อร่อยแน่นอนนะฮะนุ่มกำลังดีเลยใช่อ่ะโอเคครับที่สำคัญไม่ต้องร่อนด้วยนะฮะสบายสบายเลยตั้งมันให้เขาแบบดูเนียนเนียนนุ่มๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับวานิลาชนิดผงนะครับค่ะผงฟูอันนั้นก็ขาดไม่ได้เนาะเป็นตัวช่วยผงฟูนะครับค่ะตัดรสนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้คือส่วนผสมแห้งทุกอย่างนะแป้ง TFM ผงฟูวานิลาอะไรก็แล้วแต่นะตามสูตรเมื่อกี้
เราผสมให้เข้ากันก่อนเนาะจริงๆนะวัดกล้วยนะเราก็สามารถใส่พิมพ์อะไรก็ได้แต่วันนี้เราใช้อลูมิเนียมนี่เป็นถ้วยนะแดงก็เสร็จแล้วตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะแดงก็เสร็จแล้วก็ตัดเข้าไปข้างในเหลือประมาณ1เซนนะสี่ทิศเลยตัดนะแดงก็ใส่เข้าไปที่ถ้วยนะจีบเข้าไปเพื่อให้มันแบบจีบได้พอดีใช่ค่ะมันสวยนะแดงก็ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้อ่ะโอเคครับอ่ะโอเคที่คนแล้วใช่ไหมผมคนแป้งเข้ากันดีแล้วครับโอเคใส่ส่วนผสมนี้ลงไปเลยนะคนโอ้ Ooh, that's good ดูมืออาชีพนะโปรซึ่งใช้แรงงานเนี่ยบอกเถอะสีมันดูซิดๆนะเราจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะโอเคพอสมผสมเนียนใช่ไหมโอเคเราก็เอาตะกร้อมือออกมาใช้ไทยยางแบบเอาก็ออกมาให้หมดเคาะดังแล้วโดนว่าตลอดเลยเก่งจังเลยเหมือนคัสตาร์ดมากกว่าแป้งนะโอเคเทที่จะจับจะให้เราจับอันนี้ไหมตอนแรกโอเคนะแล้วเสร็จแล้วเราก็บีบเข้าไปที่ถ้วยคือผสมเนียนมากโอเคครับนะโอ้หยอกหยอกเขาบอกว่าเวลาทำขนมมงคลเนี่ยเราห้ามพูดคำไม่มงคลใช่เราต้องยิ้มตลอดใช่ไหมถึงแม้จะอะไรไม่ได้ดั่งใจเราก็ห้ามแสดงออกนะจ้าแม่น่ากินจังเลยค่ะแล้วก็แบบนี่จะแบบเรื่องดีๆเนาะสวยเชื่อเปิดฝา1 15นาทีเอาละครับลังถึงร้อนๆแบบนี้เปิดขึ้นมาเลยนะฮะค่ะ15นาที15นาทีครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมผ่านไป15นาทีนะฮะเรามาดูความสวยงามของซะเกานะซะเกา1 2 3อุ๊ยสวยงามมากใช่ค่ะโอ้โหอ่ะโอเคโอเคฝานะฮะแล้วก็ปิดไฟเอาละครับซากาของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันเลยครับค่ะเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของอาจารย์เมย์ในวันนี้นะฮะฟะกาวก็ขอเวพรนะอ่านผมขอขึ้นให้แล้วกันนะฮะอ่านเรื่องในวาระดิถีปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ใกล้กับเทศกาลตรุษจีนด้วยใช่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นช่วงเลยนะคุณผู้ชมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอาจารย์เมย์จะมีขนมมงคลมาฝากอันนี้คือเมนูแรกเลยนะฮะฟะกาวนะครับเปรียบเสมือนทองนะฮะทุกคนจะได้ร่ำรวยกันแล้วก็มีความสุขกันอาจารย์เมย์ครับมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมฮะค่ะกงสีฟ้าใช้ฟะเมื่อกี้เทปกระตกหรือเปล่า ไม่ใช่ฟะหมายความว่าเฮงนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับได้เมนูนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วทำปุ๊บ ก็จะฟะเฮงเลยนะครับเรียกได้ว่าฝากความอร่อยนะครับความสนุกแล้วก็ความเฮงนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจในต้นปีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นาเท็ดดี้และอาจารย์เมย์นะครับได้ทุกวันจันทร์เวลาใหม่นะครับบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง23ค่ะครับผมช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะอยากได้สูตรแบบนี้หรือว่าสูตรย้อนหลังอีกมากมายเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับมีสูตรอีกเพียบเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจวันนี้นะคะนานามีเมนูข้าวอบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้าวอบวันนี้ของเราจะเป็นเมนูข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบ
เมนูมงคลแสนอร่อยของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ในวันนี้นะครับใบไม้ทอดมงคล Deep Fried Leaf Snack นะครับ